โตต้าเขากับพร้อมที่จะสู้ในมือวันเสาร์นี้เนาะเพราะว่าเตรียมทีมมาแล้วก็ตามโค้ชที่ว่าวางแผนมาก็สู้ให้ถึงที่สุดเนาะเฮ็ดตามระบบที่โค้ชวางไว้หวังว่าเราจะเก็บใจชนะครั้งนี้ได้เนาะชนะครับเจ้าถูกสละสีเดิมไปแล้วจัดการทีมสู้สอยมาเตะสร้างน้อย FCทำถึงความพร้อมของนักเตะพบกับเราโตโยต้าทีนี้พวกเราถือว่ามีความพร้อม 100% ว่าจะเป็นทางด้านสภาพจิตใจและสภาพร่างกายคิดว่านั้นนี่จะเป็นเกมที่มันมีความมั่นใจที่จะสามารถเก็บแต้มนัดนี้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ใหญ่ในบาสเตะเราทีมชนะฉะนั้นถามถึงเรื่องการเนี่ยแต้มนี่มันขึ้นกับทางบากของเกมว่านัดนี้ทั้งสองทีมมีใครที่ผิดพลาดน้อยสุดและทีมที่สามารถสับสวยโอกาสจากการผิดพลาดนั้นเป็นทีมที่เก็บแต้มได้หลายฉะนั้นสำหรับสร้างน้อยพวกเราคิดว่าปีนี้เราได้ค่อนข้างว่าเปลี่ยนนักกีฬาหลายคนไปเสริมมาแล้วก็แล้วออกด้านเรื่องการจูนเกมการลิ้นเข้าระบบเฮาจากนัดที่ผ่านมายังบ่ทัน 100% เท่าที่ได้จากข้อผิดพลาดต่างๆในสนามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาเก็บเอาตัวนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็แนวที่ผ่านมาเฮาก็ได้ซ้อมกันนักเนาะทั้งผู้ฝึกแล้วก็ทั้งนักกีฬาก็ได้โค้ชร่วมกันตัวนี้แก้ไขแต่ละจุดเฮาคิดว่านัดนี้เฮาจะเฮ็ดได้ดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอน 100%ในนัดที่ผ่านมาเนาะนักเตะเฮาก็เฮ็ดเต็มที่สู้เต็มที่เนาะตามที่เห็นกันมาเนาะนักเตะเฮาก็สู้มาเนาะแต่ว่ามาผิดพลาดที่ว่าต่อเวลาเนาะแต่ว่าทางโค้ชทางสตาฟได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็เตรียมพร้อมแก้ไขปรับปรุงที่ว่าข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเนาะแต่เมื่อนัดต่อมานี่เตรียมพร้อม 100% แล้ว